ว่าอร่อยท่านผู้ชมอาจจะมีกำลังใจในการทำขนมเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในการทำสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนของเราเริ่มจากสาคูค่ะมีสาคูใช้สาคู200กรัมสาคูเม็ดเล็กต้องสาคูเม็ดเล็กนะคะมันจะอร่อยกว่านะคะเม็ดใหญ่ก็จะเม็ดใหญ่ก็ไม่เข้าเนื้อสีขาวนี่ไม่สวยก็ไม่ตัดกับนมไงนมจะสีขาวใช่ไหมคะทำอาหารก็ต้องคิดถึงเรื่องสีสันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสมมุติว่าเป็นสีขาวก็ได้ถ้าคนที่ไม่ชอบใส่สีใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้เป็นสีขาวก็ได้นะคะอันนี้มันจะกลมกลืนไปค่ะกลมกลืนก็ไม่เป็นไรเพราะทานเองนะคะตามชอบตามชอบนะคะก็จะมีสาคูเม็ดเล็ก200กรัมนะคะค่ะน้ำมะพร้าวอ่อน1ถ้วยน้ำตาลทราย200กรัมครีมเทียม30กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเกลือ 1/4 ช้อนชาใบเตย 2-3 ใบค่ะแล้วก็นมสด1ถ้วยครึ่งเนื้อมะพร้าวอ่อน200กรัมนะคะแค่นี้นะคะเป็นส่วนผสมอันนี้คือส่วนผสมค่ะส่วนวิธีการทำนี่เราก็เริ่มจากการใช้สาคูนำสาคูใส่กระชอนค่ะค่ะถูกต้องใส่กระชอนก่อนนะคะแล้วก็เอาน้ำลาดค่ะถ้าสาคูแบบสกปรกอะไรอย่างนี้เราอาจจะล่อนเอาฝุ่นเอาอะไรออกบ้างหรือว่าเลือกๆนิดนึงนะคะเพราะเราไม่แน่ใจว่าสาคูที่สาคูนี่มีอย่างที่แพ็คเรียบร้อยเป็นถุงมียี่ห้อก็มีนะคะหรือเป็นแบบตักๆเอาก็ได้นะคะที่ตลาดบางทีเขาซื้อมาเป็นกระสอบแล้วเขาก็ตักเป็นโลครึ่งโลขายนะคะเราก็เลือกใช้ได้แล้วก็แล้วแต่ว่าเราชอบสาคูไหนนะคะสาคูแบบไหนนะคะเพราะบางยี่ห้อที่ซื้อมานี่คะก็จะเหนียวมากนะคะบางยี่ห้อก็เหนียวไม่ค่อยมากนะคะเราก็จะเลือกถ้าบางคนที่ชอบเหนียวๆก็อาจจะเลือกยี่ห้อที่ทำให้เหนียวมากนิดหนึ่งก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะนิ่มเกินมีหลายยี่ห้อค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกสิ่งที่สกปรกออกหรือมาเขย่าๆอะไรอย่างนี้นะคะร่อนแล้วก็จะตักน้ำราดนะคะอยู่บนกระชอนนั่นแหละค่ะนะคะราดไปสัก 2-3 ครั้งนะคะเพื่อให้สาคูเนี่ยเปียกน้ำแล้วก็ชุ่มๆน้ำนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้นะคะประมาณสัก15-20 นาทีเราจะสังเกตจากสาคูที่พักดูนะคะจากเม็ดที่แห้งๆแล้วเล็กๆหน่อยนึงพอเวลาที่เขาพักแล้วก็ดูดน้ำแล้วนะคะก็จะพองขึ้นค่ะแต่ว่าจะไม่เละไม่ละลายออกมาเป็นผงๆนะเพราะว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาเวลาที่เราหมักน้ำเอาไว้อย่างนี้นะคะเราอาจจะใช้กระชอนสะบัดขึ้นให้ส่วนของให้ส่วนข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนเพราะข้างล่างจะแฉะกว่าข้างบนจะแห้งกว่าใช่ไหมข้างล่างจะอาจจะนองน้ำนิดนึงนะคะเราก็สะบัดขึ้นนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะ15-20 นาทีนะคะ15-20 นาทีค่ะสาคูเขาก็จะเมื่อนำไปต้มก็จะสุกง่ายนะคะอันนี้เราก็มาตั้งน้ำค่ะตั้งน้ำให้เดือดถ้าเราอยากให้หอมเราก็ต้องใส่ใบเตยลงไปใบเตยลงไปนะคะพอตั้งน้ำเดือดเสร็จก็เอาสาคูลงไปลวกค่ะขั้นตอนนี้ค่ะที่สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าน้ำไม่เดือดนะคะเอาสาคูไปแช่ไม่ได้นะคะสาคูเขาก็แป้งเขาก็จะละลายออกมาอีกนะคะเพราะว่าเขาเป็นแป้งใช่ไหมคะเวลาน้ำไม่เดือดเนี่ยเขาก็จะละลายแต่ว่าถ้าน้ำเดือดเนี่ยคะเหมือนกับว่าผิวข้างนอกเขาจะสุกแป้งจะสุกอยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะก็จะไม่ละลายออกมานะคะไม่ละลายออกเป็นน้ำนะคะทีนี้ก็ข้อผิดพลาดของเราทั้งสองคนที่ทำใช่ไหมคะก็คือเลือกภาชนะที่มันเล็กเกินไปวันนี้นะคะกระทะทองลูกใหญ่เราเอาไปไหนเนี่ยไปอยู่ข้างล่างเหลือลูกเล็กไว้ข้างบนนะคะใช้แรงงานเด็กว่าลูกเล็กกระทะนี่นะคะเราก็เลือกมาใบเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าใบใหญ่หาไม่ได้นะคะเสร็จแล้วถ้าเราเลือกใบเล็กนะคะเราก็ควรจะลวกทีละส่วนเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเทไปหมดเลยนะคะเราก็ลวกแล้วก็พอสุกลอยขึ้นมาค่ะแล้วก็ตักขึ้นแต่นี่หมายความที่เราทำอยู่เรื่อยนะคะไม่ลอยเราก็ตักได้เพราะเรารู้ว่าสุกแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมานะคะตักขึ้นมาก็สะบัดน้ำนิดนึงนะคะให้แห้งๆน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็นำมาใส่ในภาชนะพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เตรียมน้ำมะพร้าวใส่หม้อน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ใบเตยตั้งไฟค่ะค่ะตั้งให้ละลายน้ำตาลละลายค่ะนึกว่าใบเตยนะคะใบเตยไม่ละลายเหี่ยวอย่างเดียวพอน้ำตาลละลายนะคะใบเตยสลดแล้วก็ช้อนใบเตยขึ้นก่อนสลดเหี่ยวอะไรอย่างนี้นะคะวิธีสลดนะคะวิธีดูก็คือเห็นมันเหี่ยวลงใบไม่สดไม่ชื่นแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีกลิ่นหอมของใบเตยที่เราต้มนะคะ
เราก็เอาใบเตยออกซะก่อนจะได้ไม่เกะกะเดี๋ยวเวลาที่ทานจะมีใบตงใบเตยนะเขาก็นึกว่าทานได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาใบเตยออกที่จริงก็ทานได้แต่มันแข็งนะคงจะระคายคอหน้าดูเลยนะคะเราเอาใบเตยออกค่ะพอใบเตยเอาออกเสร็จแล้วก็ใส่ครีมเทียมลงไปนะคะคนให้ครีมเทียมละลายค่ะค่ะแล้วก็ถึงจะเอาสาคูที่เราพักไว้ลงไปค่ะที่พักไว้ร้อนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็คนไปสักพักหนึ่งค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่มากเพราะว่าเราต้องการให้สาคูเนี่ยมีความข้นแล้วก็อืดๆนิดนึงใช่ไหมคะเราก็จะไม่ได้ใส่น้ำมากนะใช่ไหมคะเราก็ต้องคนเพราะว่าจะติดก้นถ้าเราไม่คนนะคะสาคูที่อยู่ที่ก้นนี่อาจจะติดก้นไหม้ได้ยิ่งถ้าใช้หม้อที่บางๆหม้อสแตนเลสอะไรอย่างนี้นะคะหรือหม้ออลูมิเนียมก็ทำไม่ค่อยดีนะคะมันจะดำนะคะเราก็จะต้องคนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะลงไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะคือตอนแรกๆเนี่ยนะคะอาจจะดูแบบไม่ค่อยข้นเพราะว่าน้ำสาคูก็ยังไม่อืดนะคะน้ำก็จะเยอะๆนิดหนึ่งนะคะแต่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นข้นๆอย่างนี้ค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้ข้นแต่ไม่เหนียวนะคะจะไม่ได้เหนียวแบบเหมือนสาคูเปียกที่เราทานใช่ไหมคะที่เหนียวเหมือนอะไรนะคะมีแป้งแต่ครูเปียกที่ทำก็จะมีใส่กะทิแป้งด้วยใช่ก็จะมีแป้งนิดนึงใช่ไหมคะแป้งเหมือนแป้งมันเวลาที่เขาต้มกันน้ำนะคะก็จะเหนียวนิดนึงนะคะลักษณะอย่างนั้นนะคะถ้าใครไม่ชอบทานพวกเต้าส่วนสาคูเขาอาจจะไม่ชอบที่มันมีแป้งเหนียวใช่ไหมคะก็มาลองทำอันนี้ดูก็ได้นะคะแต่นี่จะไม่ค่อยเหนียวไม่เหนียวเลยนะคะจะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอานมเนี่ยราดลงไปนะคะนมนี้ก็ต้องแช่เย็นนะคะสาคูนี่ก็ต้องเย็นถึงจะอร่อยนะคะถ้าสมมติว่าไม่เย็นนะคะมันก็ไม่อร่อยเพราะว่ามันจะเป็นของที่เป็นเหมือนขนมเย็นๆนะคะที่เราจะทานเพียงแต่ว่าแช่ให้เย็นไม่ใช่ใส่น้ำแข็งนะคะแช่ทั้งสองอย่างให้เย็นแล้วก็มาทานก็จะได้รสชาตินะคะความหวานนี่อาจจะปรับตามที่เราชอบถ้าสมมติว่าเราไม่มีนมจืดมีนมรสหวานอยู่ที่บ้านเราก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าเราก็อย่าใส่น้ำตาลในการต้มน้ำเชื่อมที่จะเอาสาคูลงไปต้มด้วยนะคะก็ลดปริมาณลงนะคะหรือสัก150ค่ะได้ก็จะไม่หวานหรือว่าถ้าชิมแล้วเราไม่ชอบหวานบางครั้งมะพร้าวก็จะมีความหวานลดลงไปได้ค่ะลดลงไปได้นะคะหรือถ้าเราทำแล้วเราว่าไม่หวานเราชอบนมรสหวานเราก็เติมลงไปนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องรสชาตินะคะก็ปรับตามที่เราชอบได้นะคะก็เป็นขนมที่ทำง่ายๆนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมอาจจะเห็นว่าทำง่ายนะคะไม่ยุ่งยากเพราะบางครั้งเนี่ยการทำอาหารหรือการที่นำมาสาธิตให้ท่านผู้ชมชมนะคะบางท่านอยากจะไปทำแต่พอเห็นขั้นตอนที่ยุ่งยากนะคะก็แบบว่าขอถอยดีกว่านะคะซื้อเขากินจะสะดวกนะคะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเรามีเวลานะคะการทำอาหารรับประทานเองเนี่ยก็ให้ความภาคภูมิใจกับคนทำได้ใช่ไหมคะแล้วถ้ายิ่งมีคนชมว่าเราทำอาหารอร่อยนะคะเราก็จะยิ่งดีใจใหญ่เลยใช่ไหมคะว่าเราก็แหมหนึ่งเหมือนกันนะมีฝีมือนะคะเราก็เลือกทำอาหารที่ง่ายๆก่อนนะคะหรือว่าที่เราไม่ยุ่งยากเราจะได้หัดทำไปนะคะถ้าเราทำแล้วนี่เราก็ชอบเราก็มีความสุขนะคะการทำอาหารเนี่ยนอกจากที่จะทำให้ตัวของคนทำเนี่ยมีความสุขเวลาที่เราทำให้คนที่เรารักรับประทานใช่ไหมคะเราเห็นเขาทานเราก็จะมีความสุขแต่ต้องระวังเรื่องความอ้วนด้วยนะคะ เดี๋ยวจะสุกมากอ้วนเกินก็ไม่ดีกับสุขภาพค่ะนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความพยายามนะคะมีความตั้งใจในการทำนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพราะว่า เป็นอาชีพของเรานะคะเราทำด้วยความรักนะคะให้คนในครอบครัวรับประทานหรือว่าเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าถึงเราทำเป็นอาชีพนะคะถ้าเรามีความรักในอาชีพที่เราทำนี่นะคะเราก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพของเราใช่ไหมคะมีความเจริญก้าวหน้ามีความที่ทำแล้วนี่นะคะขายดีอะไรอย่างนี้นะคะเอาไปทำขายก็ได้นะคะค่ะอันนี้พูดถึงทั่วๆไปนะคะที่เราทำอาหารใช่ไหมคะหมายถึงว่าบางคนเนี่ยอาจจะทำด้วยความไม่เต็มใจอาหารออกมาก็อาจจะไม่อร่อยนะคะถ้าเราทำด้วยความเต็มใจนะคะถึงไม่อร่อยก็ดูดีนะเพราะมีความตั้งใจใช่ไหมค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมที่ชมการสาธิตสาคูเปียกนมสดมะพร้าวอ่อนของเราไปแล้วนะคะอยากจะทำนะคะท่านผู้ชมก็สามารถทำได้นะคะทำไม่ยากนะคะทำง่ายๆนะคะส่วนผสมก็มีไม่ยากนะคะมีแค่สาคู200กรัมนะคะส่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะวันนี้เรามีเวลา200กรัมค่ะแล้วก็มีเม็ดเล็กนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทราย1ถ้วยหรือว่า200กรัมน้ำมะพร้าวก็1ถ้วยนะคะแล้วก็จะมีเกลือนิดนึงนะคะเสร็จ1/4ช้อนชาค่ะแล้วก็ครีมเทียม30กรัมแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าว200กรัมค่ะแม้ทุกอย่างออกเป็นเลข200หมดเลยนะไม่ได้ใบ้นะคะค่ะไม่ออกค่ะวันนี้ไม่เกี่ยวนะคะก็
ตะคู200มะพร้าว200นะคะน้ำตาล200แล้วก็น้ำมะพร้าว1ถ้วยน้ำมะพร้าว1ถ้วยนี่ก็เกือบ200นะแต่เป็น240ค่ะเพิ่มมานิดนึงนะคะแล้วก็เกลือ 1/4 ใช่ค่ะครีมเทียม30ค่ะมีครีมเทียมนี่แหละที่น้อยกว่าเพื่อนนิดนึงแล้วก็นมสดที่เราใช้ราดค่ะนมสดนี่แล้วแต่ปริมาณที่ใส่นะคะราดไปชอบมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะแค่นี้เองวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเอาตะคูไปล้างนะคะเสร็จแล้วก็เอามาตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกค่ะลวกเสร็จนะคะก็พักเอาไว้นะคะช้อนขึ้นพักไว้ค่ะแล้วก็นำน้ำมะพร้าวน้ำตาลทรายครีมเทียมใบเตยตั้งไฟนะคะเกลือพอใบเตยหอมนะคะตักขึ้นนะคะแล้วก็เอาน้ำเก็บเอาไว้ใส่ครีมเทียมลงไปนะคะคนให้ละลายค่ะแล้วก็เอาตะคูที่เราลวกแล้วนะคะลงไปคนค่ะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวลงไปค่ะทิ้งให้เย็นก่อนนะคะมันจะข้นขึ้นนะคะให้เดือดก่อนนะคะร้อนๆก็ได้ไม่ต้องเดือดก็ได้ไม่ต้องเดือดแบบเหมือนทำอาหารเดือดค่ะเพราะว่าตะคูเพิ่งลวกก็สุกอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็เก็บได้พอเย็นแล้วก็ถึงเอาไปแช่นะคะอย่าไปแช่ตอนที่ร้อนเพราะว่าจะสิ้นเปลืองพลังงานนะคะค่ะพอข้นๆเย็นๆเรียบร้อยนะคะเราก็เอานมสดที่เย็นนะคะมาราดลงไปนะคะแล้วก็รับประทานนะคะก็เย็นชื่นใจค่ะลองทำดูนะคะของง่ายๆนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถทำได้แล้วก็ราคาไม่แพงเลยใช่ไหมคะถูกถูกเนาะแต่ครูเปียกมะพร้าวอ่อนที่เราทำเองนะคะนมเราก็สามารถเลือกที่เราชอบที่มีคุณภาพตามที่เราชอบได้นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะนี่ถอดผ้ากันเปื้อนขออภัยความแบบมืออยู่ไม่สูงนะคะอ่ะใส่ใหม่ใส่ใหม่เดี๋ยวไม่เรียบร้อยนะคะนะใส่ใหม่ใส่ใหม่รีบถอดออกนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ทำง่ายๆนะคะเลยมีเวลาว่างไปถอดผ้ากันเปื้อนเลยเห็นไหมค่ะนะคะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะก็ลองทำดูนะคะวันนี้นะคะฝากไว้ให้ลองทำดูค่ะนะคะวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราก็คงจะอยู่กับสักครูอีกนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกสาวจะชอบสักครูเปียกมะพร้าวอ่อนแต่สัปดาห์หน้านี่ของลูกชายค่ะนะคะสักครูแคนเตอร์ลูปนมสดใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าทำยังไงนะคะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนลาท่านผู้ชมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ